สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อิมมาไลฟ์แป๊บหนึ่งนะวันนี้มารู้สึกจะดึกหน่อยสำหรับเมืองไทยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้มีธุระออกไปข้างนอกจะมาขอแจ้งผลลัพธ์ที่พี่อิมขอเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้มีข้อหนึ่งที่พี่อิมขอว่าขอให้ถูกแจ็คพอตนะแจ็คพอตคือเวลาเขาจับฉลากจับอะไรก็ได้แล้วเราจะได้รางวัลแจ็คพอตเราจะได้รางวัลน่ะบอกว่าจะขอให้มีให้ได้แจ็คพอตนะคะเพราะว่าไอ้แก้วปัจจุบันพี่อิมเขียนบอกว่าไม่ค่อยถูกแจ็คพอตแล้วก็แก้วที่เราจะดื่มพี่อิมเขียนบอกว่าขอให้ถูกรางวัลแจ็คพอตแล้วขอเมื่อวานนี้นะวันนี้ได้เลยได้เลยจริงๆนะถ้าใครที่ดูไลฟ์ของเมื่อวานนี้นะคะลองไปทำดูนะคะลองไปทำดูคุณอยากได้อะไรคุณลองทำตามกระบวนการที่พี่อิมทำนะคะที่ไลฟ์ของเมื่อวานเข้าไปดูนะคะแล้วลองทำตามคุณไม่เสียอะไรนะคุณไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแล้วคุณก็ลองทำดูนะคะแล้วแถมโชคดีได้น้ำหอมฟรีอีกนะได้น้ำหอมฟรีอีกเพราะว่าเมื่อวานนี้พี่อิมขอหลายอย่างเลยแบบทำทีละอย่างนะคือขอแจ็คพอตอย่างหนึ่งก็เขียนแก้วที่บอกว่าสวัสดีค่ะคุณวรรณภาลองทำดูนะคะลองทำดูนะพี่อิมเอาใจช่วยนะคะขอให้คุณเชื่อมั่นนะคะเอวีนี่แหละคุณวีวีนี่แหละที่ทำให้พี่อิมได้รางวัลแจ็คพอตนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้ามาชมนะแล้วก็ที่ขอให้เข้าไปดูไลฟ์ของเมื่อวานนะคะแล้วทำตามนะแล้วนี่บอกว่ามีอีกอันนึงบอกว่า อยากจะโชคดีนะวันนี้ก็ได้น้ำหอมมาฟรีๆอีกขวดหนึ่งนะค่ะก็ลองทำดูนะถ้าคุณต้องการอะไรคุณเขียนในแก้วใบที่ปัจจุบันสถานการณ์ปัจจุบันของคุณแล้วก็แก้วอีกใบหนึ่งที่คุณเขียนว่าคุณต้องการอะไรนะคะทำตามกระบวนการของเมื่อวานนี้ดีใจที่ได้เจอกันตัวเป็นๆยังไม่เจอตัวเป็นๆวีวีเดี๋ยวเราต้องเจอกันตัวเป็นๆแน่นอนค่ะแน่นอนเราจิตตรงกันนะคะเราจิตตรงกันเราจะไปช่วยสังคมเราก่อนอื่นขอให้อิมปรับสภาพจิตใจให้มันสูงเท่าวีวีก่อนวีวีจิตใจสูงมากเลยนะถ้าวีวีช่วยอิมให้ดึงจิตใจสภาพจิตใจขึ้นได้แล้วเราจะไปช่วย GTO นะคะ Give to Other ใช่ไหมแล้วจะไปช่วยกันนะคะค่ะคุณด้วงเข้าไปดูไลฟ์ของเมื่อวานนี้นะยินดีต้อนรับกลับมาเมืองไทยค่ะยังไม่มีแผนแต่ว่าได้กลับบ่อยๆค่ะแล้วถ้ากลับคราวหน้านะเจอต้องเจอตัววีวีแน่นอนวีวีเป็นไอดอลของอิมนะวีวีนี่แบบถ้าใครยังไม่รู้จักพี่วีวีนะให้ไปติดตามเพจแม่รวยสอนลูกนะคะใช่คลื่นความถี่เสมอกันแล้วเจอกันเราจะต้องมีคลื่นที่ดีที่เสมอกันนะไม่ใช่คลื่นต่ำๆเสมอกันก็ไม่เอานะเราจะต้องไปเสมอกับคนคลื่นดีๆใช่ไหมเราจะยกระดับตัวของเราให้มันสูงขึ้นนะเราใครคลื่นต่ำๆเราไม่ต้องเข้าไปใกล้นะหรือว่าถ้าเราเข้าไปใกล้เราเมตตาเขาแล้วก็ดึงเขาขึ้นมาให้สูงเท่าเรานะคะถ้าเราระดับของเราสูงกว่าเขาเราดึงเขาขึ้นมาให้สูงเท่าเราหรือว่าสูงกว่าได้ยิ่งจะดีนะค่ะสวัสดีค่ะคุณด้วงสวัสดีค่ะแล้วก็ลองไปดูไลฟ์ของพี่อิมเมื่อวานนี้นะที่เขียนขอจากน้ำนะคะแล้วก็ลองเขียนขอดูนะพี่อิมจะไม่อธิบายวิธีการนะคะให้กลับไปดูไลฟ์ของเมื่อวานนี้นะแล้วก็ลองทำดูนะคะเพราะว่าพี่อิมมีบางสิ่งบางอย่างที่ขอของเมื่อวานนี้มาเข้า GTO นะแน่นอนใครอยากจะเข้า GTO ให้ลองติดตามเพจของแม่รวยสอนลูกนะคะขอข้อมูลจากคุณวีวีนะคะคุณวีวีจิตใจงดงามมากเลยค่ะช่วยเหลือ
อย่างไม่มีเงื่อนไขนะคะขอให้เข้าไปติดตามเพจของคุณวีวีนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้จักนะคะเข้าไปในเพจแม่รวยสอนลูกนะคะเขามีพลังงานสูงเหลือเฟือนะคะค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณวรรณาลองไปทำดูหรือยังคะลองไปทำดูหรือยังถ้าทำดูแล้วได้ผลยังไงส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์ให้มาแชร์ให้พี่อิมด้วยนะคะคุณต้นเงินต้นเพชรพี่อิมมาบอกแล้วว่าสวัสดีค่ะพี่อิมน่ะทำขอจากน้ำนะพี่อิมได้ได้รางวัลของวีวีได้รางวัลของวีวีเลยเนี่ยดึงได้ทันทีนะคะขอเมื่อวานนี้วันนี้ได้เลยให้ไปทำให้ไปดูไอคลิปของพี่อิมนะคะถ้าใครยังไม่รู้วิธีการนะคะคลิปของพี่อิมของเมื่อวานนี้สอนไว้แล้ววิธีนะคะวิธีขอจากน้ำนะคะมีบางอย่างเราต้องรอแต่มีบางอย่างได้เลยนะคะค่ะเพจแม่รวยสอนลูกของคุณวีวีนะคะใครยังไม่รู้จักให้ไปติดตามนะคะเพจนี้พลังงานเหลือเฟือนะเข้าไปอาจจะถูกช็อตใช่ไหมวีวีอาจจะถูกช็อตเพราะว่าพลังงานเยอะค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วพี่จะเล่าให้ฟังอีกอย่างนึงนะพี่พอเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอ๋อค่ะขอบคุณคุณวีวีที่แจกกำไรนะคะพี่สาวพี่สาวกำลังป่วยอยู่พอดีก็เป็นมะเร็งนะคะหวังว่าจะได้รับพลังงานเหลือเฟือจากคุณวีวีนะให้เขาหายป่วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวจะพิชิตรางวัลของวีวีหลายหลายครั้งเลยนี่เพราะว่าขอไว้หลายหลายครั้งนะคะโอเคค่ะพี่อิมน่ะอาทิตย์ที่ผ่านมาน่ะรู้สึกแบบมันอากาศมันไม่ดีอากาศมันสลึมสลือสลัวแล้วคราวนี้เราก็เลยซึมเศร้าไปกับอากาศนะมันไม่มีแดดมันสีเทามองไปไหนมันก็เศร้าไปหมดเราก็เลยเศร้าใจเราก็เลยเศร้าไปตามนะพอพี่อิมนะเวลาเศร้านี่จะกินนะคะกินแบบกินยังไม่รู้ชีวิตคือสมองมันไม่ทำงานมันไม่ได้สั่งว่าจะอิ่มหรือไม่อิ่มนะกินเข้าไปกินแบบไม่มีสติกินเข้าไปกินแบบนั้นเป็นเวลาเป็นอาทิตย์นะน้ำหนักขึ้นภายในแบบ1อาทิตย์นี่น้ำหนักขึ้นประมาณ5-6 กิโลมั้งคราวนี้พอหลังจากนั้นพี่ว่าไม่ได้แล้วถ้าเป็นอย่างนี้นะฉันไม่ได้แล้วก็เลยขอจากน้ำนะคะเขียนแก้วที่ปัจจุบันว่าน้ำหนักตอนนี้ตอนนั้นเท่าไหร่58มั้งตอนนั้น58บอกว่าน้ำหนัก58ฉันจะเอาน้ำหนักเหลือ50เขียนวันนั้นกินน้ำเสร็จเรียบร้อยวันถัดมาน้ำหนักลง1กิโลแล้ววันที่2ถัดมาน้ำหนักลงอีก1กิโลวันนี้คือวันที่2นะน้ำหนักลง2กิโลแล้วเยี่ยมไหมคะนี่ถ้าใครลองไปทำดูนะทำดูแล้วได้ผลยังไงมาแชร์กันนะคะของบางอย่างคุณอาจจะไม่ได้ทันทีของบางอย่างคุณอาจจะได้ทันทีนะคะคุณไม่ต้องกังวลคุณขอแล้วคุณปล่อยพลังงานออกไปทำใจสบายจิตใจเราจะต้องรักษาไว้ในสถานะที่มีความสุขนะคะแล้วเราจะได้สิ่งที่เราต้องการวีวีบอกว่าสุดยอดดีมากขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะวันนี้ขอไลฟ์แค่นี้นะคะก็จะปล่อยเพื่อนๆไปนอนเพราะว่าเมืองไทยเดี๋ยวนะเมืองไทยตอนนี้ก็ห้าทุ่มแล้วใช่ไหมไปนอนอยู่ที่นี่เพิ่ง5 โมงเย็นนะคะโอเคค่ะขอให้นอนหลับฝันดีแล้วก็ลองไปทำตามคลิปของพี่อิมเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ได้ผลยังไงแชร์กับพี่อิมด้วยนะพี่อิมก็อยากรู้นะว่าทำแล้วได้ผลแต่สำหรับพี่อิมทำได้ผลแน่นอนค่ะแล้วก็ค่ะแล้วก็ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ช่วยแชร์ให้เพื่อนๆรู้ด้วยนะคะเพื่อนหรือคนที่คุณรักส่งความหวังดีส่งสิ่งดีๆให้แก่กันนะคะแล้วคุณยิ่งส่งคุณยิ่งได้นะคะใช่ไหมวีวียิ่งปล่อยกระแสความรักปล่อยกระแสพลังงานดีๆออกไปเรายิ่งมีเพิ่มพูนเนาะใช่ต้องถาม you are my idol นะวีวีเดี๋ยววันหลังต้องเจอตัวแน่นอนนะวีวีโอเคบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันนะคะคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ